ติว IELTS กับครูเจี๊ยบได้ overall 7เอาคะแนนไปยื่นเข้า BBA จุฬาค่ะตอนแรกคาดหวังไว้แค่แบบแค่ผ่านเกณฑ์อะแต่7ก็ถือว่าเกินคำคาดหวังค่ะโอเคดูเรียนเย้ถ้ามีแบบแค่ความรู้อะมันเข้าไปทำไม่ได้มันทำไม่ทันแต่ว่าพอมาเรียนอะมันเหมือนรู้ว่าแบบเราจะเจออะไรบ้างในห้องสอบอะเรารู้ว่าแบบ step by step ว่าเราควรจะทำไงอะมันจะบริหารเวลาได้เร็วกว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบ reading เนี่ยเข้าไปแล้วเราไม่มีเทคนิคแล้วเรานั่งอ่านทั้งหมดอ่ะมันก็ไม่ทันมันแบบมันเป็นภาษาอังกฤษยาวๆเยอะไปหมดเลยอ่ะครูเจี๊ยบก็จะบอกให้แบบลองหาเป็น keyword แล้วก็มา match กับตัวคำถามของเขาแล้วก็จะหาคำตอบได้เร็วมากขึ้นเยอะเลยคือฝ้ายเหลือเวลาประมาณแบบ15นาทีมานั่งอ่านทั้ง passage ทั้งหมดใหม่ยังทันเลยของ writing อ่ะก็มี pattern ในการเขียนให้แล้วแค่แบบท่องจำ pattern ให้ได้เข้าไปในห้องสอบเราจะแบบไม่รู้สึกแบบ blank อ่ะก่อนสอบประมาณ1อาทิตย์อ่ะมานั่งฝึกเขียนเองจำ pattern ให้ได้ก็โอเคแล้วค่ะตัวกราฟิกตัวแรกที่เราได้ไปเป็นเหมือนตารางแบบการผลิตกาแฟแต่ละประเภทแล้วก็ของแต่ละประเทศเหมือนอธิบายเขาว่าแบบถ้าสมมติเขาไม่มีรูปตารางเนี่ยแล้วเขาอ่านแบบสิ่งที่เราเขียนอ่ะเขาต้องแบบนึกภาพออกมีคำแบบพวกเฟรสบางประโยครูปแบบประโยคที่ป้ายจำเข้าไปเลยแล้วมันก็จะได้คะแนนเยอะถ้าเราเขียนแบบประโยคเองเหมือนเขาถามว่าในปัจจุบันอะ newspaper อะยังเป็นแบบ main resource ที่คนยังได้รับข่าวสารจาก newspaper อยู่ไหม agree or disagree ป้าก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าแบบปัจจุบันเทคโนโลยีมันก็แบบมัน develop ไปมากขึ้นแล้วคนก็แบบทำอะไรออนไลน์มากขึ้น newspaper ก็ไม่น่าใช่ main resource แล้วแนวข้อสอบที่แบบอาทิตย์นี้จะออกอะไรเงี้ยฝ้ายก็แบบได้มาจากครูเจี๊ยบเหมือนกันตอนแรกคาดหวังไว้แค่แบบแค่ผ่านเกณฑ์อะมันแค่แบบ 6.5 ก็คือโอเคแล้วแต่7ก็ถือว่าเกินคำคาดหวังค่ะ